ุกคนตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วถึงสักทีนะคะตอนนี้ก็เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกไปกินซูชิกันค่ะทุกคนรอเพื่อนๆมาอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงว่ากันใหม่นะเงียบมากโซ First time นาริตะเป็นไงคะ First time นาริตะI've been here so many times. I got a Japanese boyfriend. อุ้ยตายแล้วไปเคลียร์กับพี่บ้านเองนะตอนนี้เราออกมากินซูชิจะถึงแล้วค่ะทุกคนวิ่งมาฝนตกเหนื่อยมากนี่ร้านนี้ร้านนี้ว้าวไม่เคยทำร้านนี้ทุกคนคุระซูชิอยู่ตรงข้ามอีออนมอลล์นะคะนี่คือสิ่งที่คุณคู่ควรล้อเลียนน้องน้อยมากเลยตรงนี้ก็คือกดสั่งตรงนี้เอาได้เลยแล้วก็นี่อร่อยทุกอย่างเลยคือโฉมหน้าของคนที่กินเยอะที่สุดในวันนี้นะคะเดี๋ยวส่งบินไปเก็บนะ Oh my goodness How many plate นับสิคือสภาพของลูกหมาตกน้ำฝนหัวเปียกหมดแล้วกินซูชิเสร็จแล้วเป็นยังไงคะสุดยอดฮะโอ้ยหมดไปเท่าไหร่3,500 40แล้วเราก็จะไปละลายซับกันต่อที่ดองกี้นะคะ พร้อมเหมือนในเรื่อง Walking Dead เลยอ่ะมีคนอยู่แค่เนี้ยเราก็อยู่ในดองกี้แล้วค่ะทุกคนไม่ได้มานานเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมมันดูของเต็มๆแต่ว่าคนโล่งมากถึงมากที่สุดไปช้อปปิ้งดีกว่าค่ะทำไรอ่ะจะซื้อแป้งให้คุณแม่ค่ะอุ๊ยเป็นลูกน่ารักหยิบเอายังไงอุ้ยจำอันนี้ได้ไหมมีรถนี้ด้วยและก็มีอันนี้ด้วยแต่น้องเหนียวไปนิดนึงทุกคนดูดิละลานตาสุดๆไปเลยยี่ห้อนี้อร่อยไหนว่าอร่อยทุกอันเห็นปะมันหายไปแล้ว2รถอันนี้ก็อร่อยนะคะเป็นสิ่งที่คนกินเยอะมากดูความน่ารักของคนญี่ปุ่นดูดิเขาทำแบบเต้าหู้เขาชอบกินเนาะเขาทำเป็นเล็กๆๆๆๆๆๆๆอยู่ในหนึ่งแพ็คราคาแค่78เยนเท่านั้นเองทุกคนในเพิ่งเจออันที่ไหนชอบกินมันคือแบบสาหร่ายเปรี้ยวอันเนี้ยเขาไว้กินแบบระหว่างมิวหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนช่วยลดอะไรสักอย่าง อร่อยเปรี้ยวแล้วก็ปกตินะคะกินยากิโซบะในชอบซื้อยี่ห้อนี้อะเมื่อก่อนอะเอาไปผัดเนี่ยมันก็จะมีให้สามอันใช่ป่ะแล้วก็ไปผัดแล้วก็ใส่ผัดอร่อยมากทุกคนในเจออันนี้เมื่อก่อนในชอบกินมากแต่ว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆแต่ว่ายี่ห้อนี้เลยค่ะจำอันนี้ได้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะอันนี้อร่อยและนี่ก็คือสิ่งที่ชอบกินมากนะคะทุกครั้งที่มาทำให้กินน้ำเก่งขึ้นเยอะเลยก็คือน้ำรสส้มมันคือกลิ่นแหละเอาจริงๆมันดีมาก
คนมันมีรสอันนี้ด้วยโมโมจำได้ครับค่ะว่ามีที่เรียกแท็กซี่นะคะอันนี้ก็โทรฟรีไปเลยสิคะอันไหนก็น่าจะเหมือนกันนะไหนว่าก็แค่ยกหูกดปุ่มแล้วเดี๋ยวแท็กซี่ก็จะมาค่ะมีคนตื่นเต้นนะคะ2อัตราค่ะหล่อมากโอ้ตายละ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาริตะสเตชันค่ะทุกคนออกมาได้แล้วนะคะอย่างเสร็จสมบูรณ์ นี่ด้านหลังทุกคนอาจจะคิดถึงนะเรามารอ2คนนี้นะคะนะคนหน้าร้านหน้าร้านบุหรี่ก็หล่อมากตลอดนะคนเนี้ยอันนี้เวียทำไรจะดูซิก้าพี่อันนี้คือข้างๆร้านนะคะที่น้องเวียไปซื้อเมื่อกี้นะคะถูกไหมเวีย very cheap แล้วก็เอาเข้าออร์ดได้แค่คนละ1อันโอเคไปค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าซิก้าเหรอเรากำลังจะเดินทางไปวัดนาริตะซังนะคะเส้นนี้ทุกคนน่าจะคิดถึงคนก็เริ่มมีนิดหน่อยปลาปลายนะคะแมสก็ยังต้องใส่อยู่ว่าไปแล้วกูว่าต้องใส่แมสแหละมีร้านอาหารไทยด้วยเส้นนี้แต่ว่าวันนี้เราจะกินอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็จะกินอะไรคะบ้านภูไทยอยากกินลาบอันนี้ก็น่าจะร้านดังนะเนี่ยคนน้อยเมื่อเทียบกับปกตินะคะเวลาที่ที่นี่มีงานอะแม่งคนโคตรเยอะไม่หรือว่าวันนี้มันเที่ยงเขายังทำงานอยู่ตอนนี้วันอะไรอะวันศุกร์ปะวันนี้วันศุกร์เออต้องรอดูตอนเย็นเวลามีงานเทศกาลนะตรงนี้คนโคตรเยอะเลยมีคนไอเลิฟเจแปนแล้ว1คนที่สุดไอเลิฟเจแปนทำไมถึงไม่เคยมาวัดนาริตะไม่รู้เลยปกติก็ทำอะไรผู้ชายพาไปอย่างอื่นอู้ตายแล้ว แล้วก็อีก1คนนะคะวันนี้ไม่ต้องห้ามเรียกเขาว่าวิเวียนนะเขาชื่ออะไรนะร้านนี้ก็เป็นร้านขายของฝากสายญี่ปุ่นเรียกว่าโอมิยาเงะนะคะร้านนี้ทุกคนฉันเคยมากินที่ร้านนี้ขายดีจนเจ๊งไปเลยรู้ตายแล้วแม่เขาเปิดตอนคืนจ้ะร้านนี้น่ารักจังมันคืออะไรอ่ะตามรอยเซเลบทั้ง2คนนะคะวันนี้หุ้ยแกฉันคิดถึงบรรยากาศมากเลยต่างๆใช่ไหมใช่ที่ไหนรถชนแล้วย้อนนี่ร้านเช่าชุดเวียจะใส่ไหมยูกาตะวันนี้เขาบอกว่าครูเมมเบอร์ดิสคาวด้วยนะอันนี้เหมือนร้านขายของเก่านะคะสวยมากเลยข้างหน้ามีไทยมุงอะไรกันอะไม่ญี่ปุ่นมุงเฮ้ยเราต้องได้รูปที่ถนนเส้นนี้ด้วยนะตรงไหนดีวะหรือว่ามันจะเป็นร้านดังที่เราต้องตามเพราะว่าทุกคนเต็มร้านเวอร์แม่มีคนอยากรู้นะคะว่ามันคืออะไรร้านขายน่าจะขายเหล้าปะไทยจินเดสสรุปไทยมุงจริงด้วยน่าจะเป็นทัวร์จริงๆโอ้น่าจะเป็นทัวร์ตกใจหมดเลยก็ว่าทำไมคนเต็มร้านเลยเขาก็จะมาแวะที่นี่กันด้วยคือเส้นนี้ทั้งเส้นก็คือแบบแวะได้ทั้งเส้นนะคะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วมันคือร้านอะไรคะไหนมันคือร้านของฝากค่ะทุกคนต้องมาข้างในมีไอตรงไอติมด้วยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ตื่นเต้นกับการที่ออกได้เป็นครั้งแรกเพราะปกติลูกเรือออกไม่ได้เลยร้านนี้เป็นร้านนมไอติมนมอร่อยนมไม่รู้นมฮอกไกโดหรือเปล่าเอาแล้วค่ะเส้นนี้คือเส้นที่ทุกคนเคยเห็นนั่นเองนี่คือมุมที่เขาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันมีเด็กกำลังนั่งปรับกล้องอยู่นะคะเต็มกล้องไปหมดตอนนี้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เรากำลังจะไปวัดนาริตะซังกันนะคะทุกคนคนน่ะอาจจะไม่รู้ว่านาริตะเนี่ยห้ามพาแฟนมานะคะรู้ไหมมันจะเลิกกันคนไทยอ่ะไม่ค่อยรู้แต่ว่าลุงกับป้าไหนอ่ะเขาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าคามิซามะก็คือพระเจ้าของวัดนาริตะแบบขี้ฉานี่คือเป็นเรื่องเล่าไปตำนานมานะทุกคนคือขี้ฉาถ้าใครมาเป็นคู่ก็คือ
เลิกกันเลยค่ะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะไม่แนะนำเพราะว่าเยอะแล้วโอ้ยวันนี้บรรยากาศดีหันมาแล้วก็เจอข้าวร้านนี้น่ากินมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวหน้าปลาไหลที่ดังที่นี่นะคะรับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะ Hello everyone it's good to be back after 3 years ด้วยนะกูเขียดเวลามันพูดภาษาญี่ปุ่นชิบหายมึงลองพูดสวัสดีตอนเย็นดิมันไม่ใช่กลมไงกูบอกแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านที่เป็นร้านปลาไหลนะคะใช่กายมีร้านนี้แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งมันก็ต้องลองอะนะคะมันก็ต้องลองกันทุกที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาลองนะคะร้านนี้ชื่อโบทานิสได้ไหมคะอะไรนะคะโบทานิสหรือว่าฟาริสค่ะฟาริสโอเคโอ้โหจ้ะนะปกติเขาไม่ค่อยถ่ายมุมนี้กันแต่มุมนี้ก็สวยเนาะถนนจะแคบขนาดไหนเราเขาก็แบ่งชัดเจนว่านี่คือที่ให้คนเดินฉะนั้นก็คือเดินข้างล่างด้วยจ้ะนี่แบบที่ถ้าจำไม่ผิดคือร้านนี้ออริจินอลนะคะทำอะไรกันเหรอคะทำอะไรกันเหรอคะ Terrific Magnificent Oh after 3 years ถ้ามานะคะขอเมนูภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนเฮ้ยมึงมีซุปเปอร์คาร์บด้วยตอนแรกกูก็คิดว่าน้องอ่านผิดไม่ผิดค่ะคาร์บปลาคาร์บที่สวยๆน่ะเยอะกูมีซาชิมิคาร์บด้วยเอาใหม่ดิกายเอาใหม่ดิหรือว่าอะไรนะซาชิมิคาร์บอีหรอกินไหมครับเมื่อกี้ก็คืออะไรนะฟ้ามืดใช่ปะหันมาอีกทีก็คือท้องฟ้าสว่างแล้วก็แดดปังมากแม่โอ้ my god ตอนนี้เราอยู่ในร้านอะไรนะหลานปลาไหลที่คิดว่าเป็นออริจินอลนะคะคือถ้าจำไม่ผิดอะแล้วเราจะอธิบายอะไรน่ารักคะกับปลาหมายถึงว่าเราอยู่ที่ไหนนะร้านปลาไหลค่ะอีร้านนี้เป็นร้านออริจินอลก็คือจะถึงจะอยู่ใกล้กับวัดนาริตะมากกว่านะคะก็คือถ้าเรามาเดินถนนเส้นเมื่อกี้ใช่ป่ะจะเจออีกร้านนึงก่อนซึ่งร้านนั้นอะในแบบเมมโมรี่ที่อยู่ในหัวนะที่เคยได้รับข้อมูลมานะเป็นร้านที่ตั้งทีหลังร้านเนี้ยตั้งก่อนเราก็เลยเดินมากินออริจินอลนะคะแต่ว่าเรื่องรสชาติเราก็ไม่แน่ใจว่าเราก็ไม่เคยกินร้านนั้นเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องลองทั้งสองร้านแล้วถึงจะตอบได้มาแล้วค่ะทุกคนข้าวหน้าปลาไหลเป็นแบบ2 ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเซตเล็กที่สุดในร้านแล้วนะเวียอร่อยจริงจริงปะโอ้ยเขาทำกันอยู่หน้าร้านเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเวียอร่อยไหมนางใส่คำใหญ่ด้วยนะแสงออกปากแล้วจ้าขิดแล้วอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยมากคุ้มไหม 3,000 กว่าเยนมันนุ่มมันไม่คาวเลยใช่ไงมันไม่คาวเลยมึงมันสดมากกายบอกว่าผงนี้เหมือนผงมะกรูดอะไรสักอย่างเราก็โรยไปเลยเถอะครับเดี๋ยวมากินกันว่ามันได้ไหมกายเทสแล้วกันน้องกายดูชอบนะใส่คำใหญ่มากมันขนาดนั้นเลยเหรอกายมากมึงเอฟเฟกต์แรงมากเลยนะเอาไปล้างมือนะท่านี้ดับมันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะกินไม่ได้นะให้อยู่ข้างในนั่นอ่ะเนี่ยใส่ไปแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นผงชาเขียวเว้ยจริงๆดูดิแต่แม่งสีเดียวกันเลยใช่ไหมแต่กายดมแล้วมันบอกไม่ใช่ไม่ใช่ดมฝาชีกูจะบอกว่าถ้วยนี้อร่อยมากเลยอ่ะเท่าที่เกิดในโตมาในญี่ปุ่นก็คิดว่าจะเป็นตับปลาไหลขออีกทีได้ไหมเท่าที่เกิดและโตมาในญี่ปุ่นคิดว่าจะเป็นตับปลาไหลแต่ถ้าชื่อว่าบุษบาเฮ้ยเขาไม่ชื่อญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะแต่ถ้าชื่อว่าเคนตะเคนตาแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะวัตชิวานากินาซุกิชิใครเคยดูเรื่องนี้ต้องรู้นะคะ
จะหมดแล้วจ้ากายบอกว่านี้คือกายบอกว่านี้คือตับปลาไหลทุกคนมันกึบกึบกึบอะพอออกมาจากร้านข้างนอกก็คือ เหมือนฝนจะตกเลยอะแล้วเราก็ถึงร้านร้านวะแล้วเราก็ถึงวัดนาริตะแล้วค่ะทุกคนใช่สิทำไมเธอถึงไม่เคยมา nope. มันจะมีวิธีแบบเคาะระฆังอะไรอย่างงี้ไงเนี่ยแต่ปกติเวลาถ่ายรูปเขาก็จะถ่ายกันแถวๆนี้กับตรงข้างบนโคมแดงสวยสงบเอ้ยข้างในท้องฟ้าโปร่งนะแต่ว่าทางขวามือของเราก็คือแค่มืดฝนเท่านั้นเอง